พร้อมหรือยังเรามาเล่นกันกอกเกมพี่มีชวนน้องๆมาเล่นกอกเกมเล่นแล้วก็กระตือรือร้นเรามาเล่นเกมให้กระตือรือร้นสวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่มีและพี่แหลมคมกับเพื่อนๆจากโรงเรียนพวกเราพร้อมที่จะไปเล่นด้วยกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยน้องนาเนียน้องไหมและด่านของเราในวันนี้คือกระโดดหมุนหมุนฝ่าเขาวงกตลึกลับใส่ตาข่ายพิชิตความสูงทันดินเอียงปีศาจมหาภัยและสุดท้ายกระโดดบ่อรุ้งระวังและเริ่มได้ออกตัวกระโดดไปแล้วล่ะครับกับด่านกระโดดหมุนหมุนจะต้องใช้การหมุนโอ้โหหมุนรอบใหญ่จริงๆครับเรียบร้อยเสร็จจากด่านแรกก็พุ่งตัวเข้ามาในเขาวงกตลึกลับครับซึ่งความลึกลับของมันเนี่ยทำให้ซุปเปอร์ฟันน้ำนมจะต้องปวดหัวกับการหาทางออกหน่อยนึงล่ะครับเจอหรือเปล่านะเจอหรือเปล่านะออกมาแล้วครับเจอกับด่านไตตะข่ายพิชิตความสูงครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนเก่งของเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วครับไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮึบฮึบกำลังจะถึงพื้นลงมาได้อย่างสวยงามวิ่งมาที่ด่านนี้ต่อเลยครับนี่คือด่านปีศาจมหาภัยครับซึ่งซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วครับในการคลานออกไปให้ได้ต้องคลานออกอย่างรวดเร็วที่สุดน้ำย่อยของปีศาจจัดการได้นะครับออกมาได้แล้วก็วิ่งกลับไปที่ด่านแผ่นดินเอียงเลยครับต้องใช้ทักษะการทรงตัวนะครับเป็นบาลานซ์ของร่างกายทรงตัวให้ได้ครับสวยงามครับไม่ธรรมดาเลยแล้วก็มาเจอกับพี่แหลมคมในด่านสุดท้ายของเราครับนั่นก็คือด่านกระโดดบ่อรุ้งโดดลงไปแล้วกดกริ่งจบเกมอย่างสวยงามระวังและเริ่มได้ออกตัวไปแล้วครับกับด่านแรกของเรากระโดดหมุนหมุนหมุนไปก็หมุนมาโอเคครับสวยงามผ่านแล้วก็เข้าไปในเขาวงกตลึกลับได้เลยครับเริ่มต้นการเดินทางในเขาวงกตลึกลับที่จะต้องใช้ไหวพริบในการหาทางออกนะครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราเหมือนจะหลงทางแต่ก็วกตัวกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับแหมสุดยอดจริงๆออกมาจากเขาวงกตได้แล้วก็มาเจอกับด่านไต่ตะข่ายพิชิตความสูงครับซึ่งจะต้องใช้ทักษะความแข็งแรงของร่างกายนะครับแขนขาต้องทำงานสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องมีความกล้าที่หมายความว่าหัวใจก็ต้องแข็งแรงพอสมควรแล้วครับลงมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มาเจอกับด่านนี้เลยครับปีศาจมหาภัยครับจะต้องมุดเข้าไปในลำตัวของปีศาจที่มีฟันสองซี่แล้วก็คลานออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่าอยู่ในนั้นนานเจอกับแผ่นดินเอียงของเราโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับมันเอียงมากเลยละครับมันเอียงมากแต่ก็ไม่มีปัญหาครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราเก่งมากๆเจอกับพี่แหลมคมในด่านสุดท้ายนะครับก็คือกระโดดบ่อรุ้งว่ายข้ามบ่อรุ้งไปกดกริ่งจบเกมได้เรียบร้อยพี่มีครับด่านกระโดดหมุนๆเนี่ยผมอยากรู้จังว่ามันช่วยฝึกอะไรผมบ้างครับทักษะการกระโดดเนี่ยมันต้องใช้พลังขาแล้วก็การทรงตัวแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเงื่อนไขของด่านกระโดดหมุนๆเนี่ยก็คือการกระโดดให้ได้ตามรอยเท้าที่วางอยู่ที่พื้นซึ่งการหมุนตัวเนี่ยน้องๆก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แหละครับว่าจะกระโดดยังไงหมุนตัวแบบไหนเพื่อให้เท้าของตัวเองเนี่ยไปตรงอยู่กับรอยเท้าที่เรากำหนดซึ่งมันก็ได้ฝึกทั้งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ฝึกทักษะร่างกายควบคู่กันไปด้วยแหละครับพี่แหลมคมครับเข้าใจแล้วครับพี่มีขอบคุณครับใช่แล้วล่ะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของพี่มีและพี่แหลมคมเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบาย